คุณวิทย์เฮ้ยทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้ล่ะจ๊ะเมียจ๋าโอ้ยไม่ได้นอนมาตั้งกี่วันแล้วอะคือโตมากแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้รับบทสาวใช้พม่ามิงกะลาบาตาจะไปซื้อหญ้าเลยใช่ปะทำไมหญ้าบ้านเราก็ยังสวยอยู่เลยไม่รู้จักพอหรือไงมาดูดิสวยจะตายเนี่ยศิลปะสวยบ้าอะไรกูอยากจะด่าว่าสวยบ้านมึงสิโดนดราม่าอีกลองให้พี่เขามาตัดให้แล้วพี่เขาก็ตัดจนเหลือแต่ตอแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรเลยวันนี้เราก็เลยจะไปซื้อหญ้าแล้วก็มาปูกันเองดีกว่าค่ะเธอเนี่ยดูผอมลงนะจ๊ะเอาก็ผอมลงสิเป็นเพราะว่าเธอกินหญ้าใช่ไหมกูไม่ได้กินหญ้าหรอกกูสังเคราะห์แสง ดิฉันแม่บ้านจากต่างด้าวคุณวิทย์เจ้านายดิฉันจะพาไปทำอะไรคะจะพาไปทำบัตรใช่ไหมคะว่าเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายจะพาไปเล็มหญ้าครับจะพาไปเล็มหญ้าแล้วคุณไม่อยากเล็มใช่หรอหมายถึงเธอต้องเป็นคนเล็มแล้วตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันคะคุณวิทย์ต่อยกีบหมูต่อยกีบหมูเออต่อยกีบหมูกว่าจะไปหาเป้าหมายของหญ้ากูแวะมาซื้อตอนเธออีกแล้วแถวนี้คือสวยนะที่เคยซื้ออยู่อ่ะมันราคาสูงกว่านี้นะแต่นี่เท่าไหร่80บาทลดนะตายก็ไม่เป็นไรยังไม่ทันซื้อหญ้าเลยก็กูจะซื้อมีปัญหาอะไรมาตั้งใครตั้งกูเออเงียบเลยใช่ไหมนี่ค่ะแม่ค้าแถวนี้ใจดีเมื่อกี้ถามว่าพี่ค้าลดได้ไหมคะเขาบอกว่าอ๋อไม่ลดราคาถูกแล้วถามว่าเพราะอะไรอ๋อได้ยินกูบอกว่าซื้อจากที่อื่นแพงกว่านี้ที่หลังอ่ะเห็นไหมพูดจะรู้จักคิดอดได้ส่วนลดไม่ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ถูกแล้วปะโถจะมาซื้อหญ้าอย่างเดียวชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยยังเดินไม่ถึงร้านหญ้าเลยถ้าเป็นไปได้อะมวยจะเดินเออละเหยลอยชาถ้าเกิดร้านหญ้าปิดนะฉันจะดึงผลรักแร้เธอมาปูพรมเป็นสวนที่บ้านกล้าหรอเร็วๆไปร้านย่าเร็วๆป้าคะเร็วๆค่ะผัวหนูด่าแล้วค่ะอย่าเพิ่งด่าได้สรุปด่าใครด่าป้านี่คะไม่ได้ด่าป้าครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับดูสิครับผัวหนูมันปากหมาแล้วแต่คนอายุมีอายุมันก็ไม่เว้นไม่ได้ด่าครับป้าตบมือตบมือตบมือเพื่อในที่สุดก็มาถึงร้านหญ้าซะทีไม่ก็เดินแวะไปไงร้านนี้เขาบอกว่าไร่หญ้าอาดำเจริญช่างสรุปป้าต้มรถเหรอคะป้าต้มรถใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่อันนี้เขาเรียกหญ้าอะไรคะคุณแม่น้อยจ้าอะไรนะคะน้อยบัวน้อยนวลน้อยนวลน้อยคิดเรียกว่าหญ้าญี่ปุ่นอันนี้แพงเท่าไหร่คะ10 บาทแล้วอันนู้นนะคะคู่ละ25 บาทแพงกว่าเดิมเนาะเออมันนั่น2 บาทเองแกงไปเรื่อยรอบที่แล้วเราใช้อันเนี้ยอย่างเงี้ยไปปลูกทั้งบ้านเลยเออมันตายง่ายนะไม่ใช่มันตายง่ายคือผิดพลาดตรงที่ว่ามันตายง่ายแต่เธอตายกูบอกว่าช่างเขามาติดไฟแล้วพอมาติดไฟแล้วเหยียบไปเรื่อยๆแล้วหญ้าตรงนั้นมันก็ไม่ขึ้นจะเอาแบบเดิมหรือแบบไหนดีทำไมเราไม่ลองของใหม่บ้างล่ะเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นขนาดใบหนาเงี้ยยังไม่รอดแล้วใบอย่างนั้นมันจะรอดไหมอ่ะแล้วก็โครงการเขาบอกว่าแถมปลูกหญ้าฟรีนะคะกลัวคิดว่าหญ้าแพงหรือละ10 บาทเธอคิดว่าอันนี้กับอันนู้นไหนอร่อยกว่ากันล่ะลองชิมสิอันนี้เขาบอกว่าชอบแดดจัดๆใช่ไหมครับจ้าอันเนี้ยชอบแดกจัดๆด่าผัวทำไมค่ะคุณป้าขาวแบบนี้20ผืนค่ะช่วงนี้เนี่ยฝนกำลังเริ่มตกใช่ปะเราจะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆแล้วก็แค่ขุดหญ้าเดิมออกแล้วพอเสร็จปุ๊บอันนี้ปูภายใน1 สัปดาห์เป๊ะเลยเออทำไมเป๊ะล่ะด่ากูเลยด่าผัวกูด้วยด่าเธอก็ด่าฉันกลับสิเอ้ยแล้วทำไมอ่ะจะให้เป็นฝ่ายกระทำอยู่ฝ่ายเดียวหรือไงแล้วยืนเฉยๆทำไมล่ะไปหยิบหญ้ามาใส่รถสิอ่ะป้าผัวหนูว่าน่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณป้าผมบอกเมียผมครับไปหยิบหญ้ามาใส่รถไปอ่ะได้ยินไหมคะคุณลุงไม่ใช่ครับไม่ว่าแล้วเธอจะเอายังไงกับฉันแน่ยืนอยู่เฉยๆอ่ะบอกเขาสิช่วยโบกรถให้ละกันครับเอาไปขนหญ้ามาอ่ะลุงคะผัวหนูว่าอีกแล้วค่ะไม่ใช่ช่วยก็ไม่ช่วยยังพูดอยู่นั่นแหละแล้วเธอล่ะทำอะไรอยู่ทำอย่างนี้ไงเร็วๆรีบถ่ายลุงยืนรออยู่เนี่ยยืนจะเป็นอัมพฤกษ์อยู่แล้วจะว่าไม่พอแน่เลยรถอะไม่เป็นไรยัดให้เต็มไปเลยค่ะลุงหา3 5 8 18แผ่นแล้วเต็มแล้วทางนั้นก็พอค่ะบอกแล้วให้ซื้อทาทามอเตอร์
ซื้อทำได้เลยขนหญ้าไงขนหญ้านะคะทำไมถูกจังอะคะซื้อหมดนี่ดินกี่ถุงอะดิน2ถุง3ถุงป้าคิดถูกหรือเปล่าคะ25คูณ10 250แล้วก็ดิน75 325 320ค่ะ320บาทหมดนี่รวมดิน3ถุงด้วยขอบคุณค่ะคุณป้าขอบคุณครับอะไรทำเองได้ก็ทำแล้วมันไม่ปลูกหญ้าเองแล้วคุณคิดว่านี่กูให้ใครปลูกฮะถ้ากูไม่มาซื้อป้าจะขายใครเนี่ยเหลือเต็มร้านเลยขอบคุณนะครับป้าอ้วนตีนปิดรถลุงทำไมไม่ปิดได้ด้วยอะคะอยากมีบ้านสวยๆไปขนลงไปไปขนเธอไปขนไปขนขนลงมาโอเคจ้ะอย่ามาใช้เมียรักเมียไม่ใช่หรอโอ้จะเดี๋ยวฉันขนเองจ้ะมาเอออ่ะขนลงมาให้แล้วไงต่อเคลียร์หน้าดินก่อนอ่ะรีบๆเร็วลำคาญการจะปลูกหญ้าเนี่ยคุณจะต้องตัดหญ้าให้สั้นที่สุดถ้าเกิดว่ามันไม่โดนดินเลยหญ้ามันก็จะไม่ขึ้นเดี๋ยวเราจะใช้ดินเนี่ยเททับลงไปอีกทีนึงปลูกเพื่อที่ว่าหญ้ามันจะได้ขึ้นเอาอย่าให้เหลือสงสัยใช่ไหมว่านี่อะไรไม่ได้สงสัยเลยสักนิดสงสัยคุณหน่อยเถอะอยากบอกนี่ก็เป็นดินนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาโรยหน่อยถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่มีดินเลยหญ้าเนี่ยแหละมันจะไม่เกาะเก็บเกี่ยวไปหญ้าจะได้สวยๆอันนี้เป็นดินแกบธรรมดานะคะซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าเอาดินโรยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นกว่าจะขึ้นกูก็นั่งดูไปเถอะหญ้าตายเขียวๆไม่มีให้กูดูเลยตัดเหลือแต่ตอขนาดนี้นะคะรู้ไหมเธอถ้าเกิดว่าฉันไม่ปูดินลงไปแล้วเอาหญ้ามาปลูกเนี่ย1หญ้าไม่เกาะพื้นและที่สำคัญเน่าค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะฉลาดขนาดนี้ฉันภูมิใจในตัวเธอพ่อกูชื่อโกเฮง ต้นไม้เนี่ยเขาจะชอบน้ำค่อนข้างเยอะเอาความชื้นก่อนเอาความชื้นต่อจากนั้นหญ้าเนี่ยแผงละเท่าไหร่นะคุณ2แผง15 2แผง15บาทใหญ่ปะโอ้โหมาเริ่มเลยดังนั้นใครที่จะซื้อบ้านใช่หมายถึงนมถ้าใครจะซื้อบ้านแล้วทางโครงการบอกว่าปลูกหญ้าให้ฟรีเนี่ยทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเออโคตรได้กำไรเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่สิ2แผ่น25 25ก็25อ่ะกูไม่เถียงละอ่ะเราก็คลี่ไปเหมือนปูพรมเลยค่ะนี่คือการจัดสวนง่ายๆที่บ้านนะคะแค่เอามาวางปูดินอย่าให้มันซ้อนกันนะเธอปูหญ้าเก่งจังเลยใช่เรียนไม่ค่อยเก่งไงเอาเวลามาหาหญ้าแดงครับเดี๋ยวเดือนหน้าฉันซื้อกระเบื้องมาให้เธอปูนะโอ้โหลูกสาวโกเฮงนี่เก่งรอบด้านเนาะจ้าเอาวางสวยๆวางสวยๆวางเป็นลายควายเหมือนกระเบื้องด้วยสิโอ้แค่นี้เอาวางให้มันเกิดให้มันรอดไม่ตายก็บุญแล้วนั่นทำขาดิโกเสียของไหมเนี่ยมันไปด่าป้าเขาเลยป้าทำขาดให้พรมาเนี่ยเห็นยังครับว่าทำไมหญ้าตายหญ้ากูตายตั้งแต่ก่อนกูเกิดกูจะไปไหนต่อแล้วนะวิธีการปลูกมันง่ายนิดเดียวขอแค่ว่าขยันรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นเลยว่างก็รดว่างก็รดให้มันชุ่มๆเข้าไว้แดดมันแรงอากาศมันร้อนแต่ถ้าฝนตกก็รอดไปนะคะแล้วทำไมไม่ใช้ไม้บรรทัดมาวัดถ้าปูไม่เท่ากันเนี่ยฉันตื่นมาเห็นมันไม่เท่ากันฉันหงุดหงิดไหมเนี่ยฮะหงุดหงิดเหรอใช่มึงก็ไปจ้างมาทำสิ แล้วถามว่ากูหงุดหงิดไหมเวลาที่ทะเลาะกับผัวเนี่ยกวนประสาทกูให้หงุดหงิดเนี่ยถามว่ากูด่าทำไมมีพี่ๆบางคนบอกว่าด่าแต่ผัวเนี่ยจะระวังจะไม่เตลิดนะไม่ต้องระวังหรอกค่ะหนูเลิกระวังแล้วนะคะหนูทำประกันอัคคีภัยไว้แล้วไอ้เกี่ยวเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่กลัวมาดามแพมลำบากแล้วมาชวนมาดามแพมเป็นดาวไลน์กูอยู่อย่างนี้สบายอยู่แล้วค่ะอย่าหาเหากว่านี้เลยค่ะไม่ต้องขายกาแฟไม่ต้องขายเครื่องกรองน้ำนะคะสงสารกูเถอะค่ะให้กูได้หยุดอยู่บ้านปลูกต้นไม้แล้วเถอะค่ะอย่าเอาวันหยุดของกูให้กูต้องไปขายกาแฟเลยค่ะแล้วมาดามแพมไม่อยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินหรอครับกูอยากมีอิสรภาพทางด้านการผัวมากกว่าเฮ้ยเยอะอยากโสดเหรอฮะไม่ได้อยากโสดลำคาญดูนะครับอันนี้คือปูเสร็จแล้วโหเขียวขจีเลยครับส่วนอันเนี้ยขจียิ่งกว่ามาดามแพมนะคะโอ้ตายแล้วเห็นไหมฮะว่าตรงที่ปูเนี่ยกับตรงที่ไม่ปูเนี่ยโหต่างกันลิบลับเลยประดุจเหมือนกับตอนที่เมียผมแต่งหน้าและไม่แต่งหน้าดูสิตอนแต่งหน้าละสวยสวยคุณคิดว่าคุณพูดอย่างนี้เนี่ยจะเอาหญ้าคุมหน้าฉันแล้วฉันจะสวยหรอเอารีบๆวางสิถือกล้องมันเหนื่อยนะเนี่ย
แล้วใครใช้มึงถือฮะอื้อหือสมแล้วที่เป็นเจ้าแม่งานประดิษฐ์เชื่อไหมว่าคนไม่สวยทำอะไรก็ผิดทำไมแล้วเธอคิดว่าเธอไม่สวยหรอใช่ก็กูแต่งหน้าเนี่ยดูดีทุกคนจะไม่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนถามว่าอีนี่ปากหมาจะตายสวยก็ไม่สวยมีดีอะไรผู้ชายถึงมาเอากูอยากจะบอกเหลือเกินว่าคุณแม่คะหนูขยันค่ะหนูหาเงินค่ะแล้วก็ขยันหาผัวค่ะไม่ได้ดอนกระดิกตีนอยู่เฉยๆค่ะถ้าอยากมีผัวก็ต้องออกไปหานะคะไม่ใช่มานั่งหน้าเมือกนะคะโควิดก็กลัวผัวก็อยากได้เนี่ยคำนี้เนี่ยเธอขยันหาผัวเหรอฮะเธอขยันหาผัวเหรอถ้ากูไม่ขยันกูจะได้มึงมาเป็นผัวไหมโอเคฉันยอมอ่ะดูดิกะเท่ากันไหมเนี่ยเท่าก็เท่าไม่เท่าก็ไม่เท่าคนอื่นอะวางยังไงไม่รู้แต่กูจะวางอย่างเนี้ย จินตนาการทุกอย่างไม่ผิดค่ะเหมือนตอนเด็กๆมาดามแพมเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนางงามทุกคนที่รู้จักบอกว่าไม่ได้หนูเป็นผู้ชายหนูห้ามเป็นนางงามเด็ดขาดแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยขวนขวายจนกูได้เป็นนางงามแล้วค่ะเย่แล้วฝันไงว่าอยากจะมีผัวหนูก็ทำได้แล้วค่ะตบมือแหมดังนั้นเนี่ยความฝันเป็นไปได้เสมอนะคะแม้สิ่งที่เป็นอยู่จะไม่อำนวยก็ตามแล้วมีไหมความฝันที่ว่าจะไม่ด่าผัวตอนคืนกูนอนกูยังฝันว่าด่าผัวอยู่เลยนะเออแล้วตอนนี้เนี่ยไม่รู้ความจริงอยู่ความฝันที่กูด่าอยู่เนี่ยแล้วที่ผัวมันกวนตีนนะมันไม่ได้กวนตีนแต่บนโลกนี้ธรรมดามันตามถึงในฝันคอนเฟิร์มสวนสวยมากอะแล้วกูไม่สวยหรือไงแต่งหน้าก่อนแล้วฉันจะชมวันนี้คงไม่มีโอกาสเห็นแล้วค่ะเสร็จจากนี้แล้วก็คงไปอาบน้ำกินข้าวดีกว่านะเธอต้องรีบปูแล้วล่ะก่อนร้านชาบูปิดแค่นี้ก็รอกูไม่ได้ใช่ร้านมันรอไม่ได้เดี๋ยวเคอร์ฟิวทำไมแค่นี้ก็รอหน่อยสิเพื่อ250เพราะคงจะรอหรอกเนาะแดกกี่คนฮะดีนะที่ว่าเธอมาปูหญ้าตอนกลางคืนอากาศเย็นสบายเย็นสบายแล้วดูหน้ากูเย็นตรงไหนเหงื่อเป็นหยดๆเลยเนี่ยอ้าวฉันนึกว่าไอ้น้ำเกาะหน้าโอ้โหตอนเช้าสังเคราะห์แสงตอนกลางคืนคายน้ำว่างั้นเถอะอย่าตัดสงสารน้องลูกไปทำหาอะไรเดี๋ยวย่าเจ็บแล้วตอนทำกูเนี่ยกูร้องโครนคลางเนี่ยไว้ชีวิตกูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยยังไม่เห็นไว้เลยเห็นก่อนหน้านี้บอกว่าอย่าหยุดจนกว่าจะร้องขอชีวิตไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงแล้วร้องขอชีวิตแล้วยังถ้าไม่ร้องขออย่าหยุดจุดสุดท้ายแล้วยังจุดสุดท้ายของครึ่งสนามไงที่เหลือเดี๋ยวไว้ทำวันหลังเดี๋ยวร้านชาบูปิดเธออดกินเดี๋ยวโรคซึมเศร้ากำเริบใช่หาตังค์ไว้ทำไมกินชาบู7วันกูก็กินได้นะคะดังนั้นอย่าถามกูว่าเบื่อไหมถ้ากูเบื่อกูน่าจะเบื่อผัวกูมากกว่านะคะเป็นไงล่ะอยากมีสวนสวยๆแล้วไงห้ามบ่นกูยังไม่ได้บ่นเลยห้ามโวยวายหนักหัวใครมากไหมห้ามด่าผัวอันเนี้ยเริ่มหนักหัวแล้วมาฉีดน้ำให้ชุ่มนะคะจะได้ฉ่ำๆพรุ่งนี้ต้นไม้เราจะได้ไม่เหี่ยวไม่ตายเลยนะคะย้ำนะสำคัญมากนะคะขั้นตอนนี้แล้วก็ต้องเหยียบด้วยนะเหยียบให้เขาเกาะนะคะแต่อย่าเหยียบเยอะเกินเดี๋ยวจะตายห่าหมดก่อนนะคะแล้ววันนี้นะคะบ้านดิฉันอยู่สวนสยามทะเลกรุงเทพปูก็ตัวเปียกเหมือนไปเที่ยวสวนสยามมันนี่สวยไหมครับท่านผู้ชมเมียผมปูเองใครหลายคนที่ถามว่าเฮ้ยมันยากไปไหมจ้างเขาเอาง่ายกว่าบางอย่างทำได้เองก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็จ้างถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของกิจการหรืออยากจะประสบความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจงทำทุกอย่างให้เป็นถ้าเราทำเป็นเราก็สอนคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาสอนเราดีงั้นฉันจะสอนเธอตัดต่อคลิปวิดีโอหน้าหลังจากนี้งั้นอย่าเอานะเงินเดือนไหนหลบสิทำไมตอนแรกฉันตั้งใจจะพาเธอไปกินชาบูแต่คิดไปคิดมาปูให้หมดนั่นก่อนแล้วค่อยไปกินท่านผู้ชมคะสังเกตจากหน้ามาดามแพมไม่ได้ตึงโบท็อกนะคะแต่ไม่มีอะไรจะพูดเอาเป็นว่าเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย